ไปดูอีกเรื่องนึงกันบ้างนะคะอิสราเอลค่ะซึ่งเพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะที่ชื่อว่านัฟตาลีเบนเนตแต่ว่าวันนี้มีรายงานค่ะว่าอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบและโดรนโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาครั้งใหม่แล้วนะคะทั้งที่สงครามที่ทำกันมา11วันเนี่ยเพิ่งยุติกันไปนะคะหยุดยิงกันไปไม่ถึง1เดือนนี่เองค่ะแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ปาเลสไตน์ที่ส่งบอลลูนเข้าไปวางเพลิงถึง20จุดทางตอนใต้ของอิสราเอลค่ะกองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลหรือว่ากองทัพอิสราเอลออกแถลงการยืนยันค่ะว่าเครื่องบินขับไล่หลายลำของอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งของกลุ่มปาเลสไตน์ฮามาสในกาซาซิตี้และขานยูนิสในฉนวนกาซาในช่วงเช้าวันนี้โดยกล่าวหาว่ามีการกระทำของผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งใหม่ของอิสราเอลนะคะกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงใดๆค่ะการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ปาเลสไตน์ส่งบอลลูนหลายลูกที่สามารถติดไฟได้จากถนนกาซาข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันนี้ไฟดับเพลิงของอิสราเอลรายงานว่าบอลลูนทำให้เกิดเพลิงไหม้ประมาณ20จุดรวมถึงทุ่งหญ้าหลายแห่งใกล้กับชุมชนทางตอนใต้ของประเทศและใกล้กับพรมแดนถนนกาซาด้วยการโจมตีครั้งนี้นะเป็นความรุนแรงครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากสงคราม11วันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเพิ่งยุติไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ยังไม่ครบเดือนนะคะแล้วก็ยังเป็นการโจมตีฉนวนกาซาครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ของอิสราเอลด้วยขณะที่ปาเลสไตน์ระบุว่าต้องการตอบโต้ที่กลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาของอิสราเอลจัดการเดินขบวนเมื่อวานนี้ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกเนื่องในวันครบรอบที่อิสราเอลเข้ายึดครองพื้นที่แห่งนี้ไปจากปาเลสไตน์ในปี1967ทำให้ชาวปาเลสไตน์หลายคนหลายร้อยคนในฉนวนกาซาออกมาประท้วงการเดินขบวนถนนที่มองว่าเป็นการยั่วยุพวกเขาและทำให้กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นผู้ปกครองฉนวนกาซาออกมาสู่อิสราเอลว่าจะตอบโต้ค่ะจากนั้นบอลลูนติดไฟได้ก็ถูกส่งเข้าไปในอิสราเอลเลยก่อนการเดินขบวนตำรวจอิสราเอลได้บังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนออกจากนอกประตูดามัสกัสมีชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย17คนถูกจับกุมและอีก31คนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นตำรวจอิสราเอลก็ยิงระเบิดแสงบริเวณประตูดามัสกัสด้วยในรายงานว่าก่อนหน้าที่การโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะก็มีการปะทะกันระหว่างทหารของอิสราเอลกับผู้ประท้วงปาเลสไตน์ไปแล้วที่เมืองเบธเลเฮมและอัลเบเรในเขตเวสต์แบงค์และในฉนวนกาซาด้วยกองทัพอิสราเอลยิงระเบิดแสงใส่ผู้ประท้วงปาเลสไตน์ที่ระดมคว้างระเบิดขวดแล้วก็ก้อนหินเข้าใส่ทหารอิสราเอลผู้ประท้วงก็ยังจุดไฟเผาธงชาติอิสราเอลและเผาภาพของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศด้วยแล้วก็มีการจุดไฟเผายางรถยนต์ที่กลางถนนแต่เดิมการเดินขบวนดังกล่าวนะคะมีกำหนดจะจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่ว่าเลื่อนออกไปค่ะผู้ว่าตำรวจอิสราเอลปฏิเสธเส้นทางที่ต้องการเดินขบวนโดยอ้างปัญหาด้านความปลอดภัยดูเหมือนจะเป็นการที่เป็นความท้าทายครั้งแรกของรัฐบาลใหม่ของอิสราเอลนะคะเพราะว่าแม้ท้ายที่สุดจะอนุญาตให้มีการเดินขบวนเกิดขึ้นแต่ก็มีความเห็นแตกต่างกันเกิดขึ้นภายในรัฐบาลผสมชุดใหม่นี้ทีนี้กองทัพอิสราเอลก็ประกาศหลังโจมตีกาซาครั้งใหม่ค่ะว่ากองทัพพร้อมรับทุกสถานการณ์รวมถึงการหวนกลับคืนสู่การเผชิญหน้าด้วยตราบใดที่ยังมีการก่อการร้ายมาจากฉนวนกาซาอยู่ด้านโฆษกของกลุ่มฮามาสออกแถลงการผ่านเว็บโซเชียลมีเดีย Twitter ตอบโต้กองทัพอิสราเอลทันควันค่ะว่าชาวปาเลสไตน์จะยังคงต่อต้านอิสราเอลและปกป้องสิทธิของปาเลสไตน์ต่อไปจนกว่าผู้ยึดครองจะถูกขับไล่ออกไปจากดินแดนทั้งหมดของปาเลสไตน์ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ